รายงานเองนะครับในความสัมพันธ์กับเรื่องของการพัฒนาทักษะเยาวชนซึ่งจบทางการศึกษาแล้วก็พัฒนาการที่จะศึกษาต่อไปจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับผมว่านำรายงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานท่านรัฐมนตรีพัฒนาคนกับท่านอาชีพสมัครเดียวได้ยืนย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพและเกิดเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและก็มุ่งหวังถึงขั้นที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตโดยมีหลักสูตรและก็การประสานงานกับเครือข่ายอย่างกรณีที่คีนันกับที่จะร่วมการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มีกระบวนการการพัฒนาเข้าสู่ระบบออนไลน์หรือว่าเป็นระบบนิวนอร์มอลซึ่งจากสถานการณ์โควิดที่เข้ามาในการปรับตัวหลายๆเรื่องเลยทั้งพัฒนาฝีมือแรงงานเองก็มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรที่ต้องขึ้นมารองรับนะครับการที่ต้องสร้างทักษะใหม่ที่จะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ทิ้งทักษะเดิมที่มีที่จะให้เขาเป็นผู้เมื่อจบการฝึกไปแล้วนะครับก็สามารถมีการทำมีรายได้รวมถึงกลุ่มนี้เรานับได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะเกิดขึ้นทางกระทรวงเองและทางกรมพัฒนาพลังงานเองเนี่ยได้มีแผนงานโครงการซึ่งรองรับแล้วก็ประสานงานกับเครือข่ายที่จะพัฒนาตรงกลุ่มนี้ซึ่งเราไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็จะเน้นย้ำที่จะดำเนินการในทุกแผนงานโครงการก็จะเป็นการรองรับศตวรรษที่11ซึ่งก็ต้องมีทักษะในเรื่องของผู้ใหม่ที่จะพัฒนาการด้านนี้ต่อนะครับตั้งเป้าหมายไว้ไหมคะว่าจากโครงการนี้เราจะเข้าอบรมคนผู้ใหม่ประมาณกี่คนหรือภายในปีไหนเรื่องเป้าหมายจะอยู่ในแผนงานโครงการซึ่งเป็นในรายละเอียดนะครับซึ่งเราได้มีไว้นะซึ่งมันภาพเปลี่ยนอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งทางด้านงบมาซึ่งได้รับงบมาจากทางรัฐบาลมาซึ่งยอมรับว่าเป้าหมายนี้ก็ค่อนข้างจะน้อยนะฮะเราก็มีการประสานงานกับเครือข่ายซึ่งจะพัฒนาคนกลุ่มนี้เข้ามานะฮะตามแผนงานโครงการซึ่งมีอยู่เป้าหมายที่เป็นยอดนะครับที่เป็นในรายละเอียดเรามีการในแผนงานอยู่แล้วซึ่งในตัวในรายละเอียดเนี่ยยังต้องอยู่ข้อมูลนะครับของแผนงานขอถามท่านพี่นัน